นื้อข้างในเมล็ดนะคะเนื้อข้างในเมล็ดเอามาแสงสว่างหน่อยเป็นยังไงพี่ทุนรสชาติกับเมล็ดเล็กนี่กับอันใหญ่นี่เป็นยังไงโอ้ดมตรงนี้ก่อนนะพี่ทุนดมเป็นกลิ่นยอดผักหวานเลยนะนี่นี่นี่กินขึ้นยอดผักหวานเลยเมนบอสกินยอดผักหวานเลยล่ะนี่กินของเมล็ดต้นต้นเนี่ยเราดมตรงนี้นะคะกลิ่นเป็นกลิ่นแบบกลิ่นยอดผักหวานเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะแต่สีมันสีจะมันจะยังมีความชื้นอยู่นี่เราดูตรงนี้ยังมีความชื้นอยู่ตรงอยู่ข้างในเมล็ดอยู่ลักษณะเนื้อที่เราเคี้ยวมันก็เหมือนกับเกาลัดนั่นแหละเนื้อเกาลัดเลยเนาะเกือบเหมือนเกาลัดแต่เคี้ยวไปทั้งนี้เลยก็ได้กรอบ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 ไปเลยมองกับว่าชอบการแข็งนี่แหละแต่ว่าความหอมอ่ะกินก็ละแบบน้ำเกาลัดแต่กลิ่นมันไม่มันกลิ่นของผักหวานกลิ่นผักหวานต้องเอาเกาลัดมาชิมใส่แล้วทั้งนั้นอร่อยดีครับเทียบกับทั่วไปไหนอร่อยเทียบกับทั่วไปไหนต้องเทียบกับเกาลัดต้องเทียบกับเกาลัดเออเพราะว่ามันรสชาติคล้ายเกาลัดแต่ว่าต้องคอด้วยนะหนึบกว่าเกาลัดนะเกาลัดบางที่เกาลัดเนาหนึบหนึบมันหนึบดีถ้ามันสดมันก็อร่อยอยู่เกาลัดถ้าเกาลัดแบบว่าเราไปเจอเกาลัดแบบว่าค้างคืนอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยเอ้ยใหญ่นี่อร่อยอร่อยมันเค็มปากอร่อยโอเคอร่อยแล้วเนาะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แบบตัวที่สองต้องแบบเกาลัดอันโตนี่เราต้องใช้เวลาอบอีกหน่อยนึงต้องใช้เวลานั่นอีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะนั่นกว่าแต่ว่าความแห้งนะว่าอันนี้มันแห้งกว่าน้อยอันนี้มันอมน้ำน้อยกว่าอันนี้ดีอยู่เม็ดโตนี่การอมน้ำมันสิอมหน่อยก็เม็ดเล็กไหมใส่ถุงไหมคะมันไม่ค่อยอมนะใส่ถุงไหมไหมกำลังเริ่มเหลืองแล้วต้องให้มันเหลืองสีหอมให้เหลืองก่อนค่ะ